ที่ฝรั่งเศสเหตุประท้วงรุนแรงมากขึ้นนะคะประชาชนแสดงความไม่พอใจต่อการปฏิรูประบบบำนาญที่ต่ออายุการเกษียณต่อไปอีก2ปีค่ะกลุ่มผู้ประท้วงจุดไฟเผาสิ่งของบนถนนระหว่างรวมตัวชุมนุมต่อต้านแผนการยืดอายุเกษียณของรัฐบาลจากเดิมที่อายุ62ปีเป็น64ปีในการประท้วงทั่วประเทศวันที่12นี้มีการปิดถนนบางส่วนบริเวณริมแม่น้ำในกรุงปารีสและมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนไม่ดำเนินการเก็บขยะเพื่อเป็นการประท้วงความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้น1วันก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสจะมีกำหนดวินิจฉัยว่ากฎหมายใหม่ที่มีผลยืดอายุเกษียณดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขณะที่ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มผู้ประท้วงลดจำนวนลงจากช่วงแรกๆที่มีผู้ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านนับล้านคนทั่วประเทศแต่คาดว่าการประท้วงระลอกนี้น่าจะยังส่งผลให้เที่ยวรถไฟบางส่วนถูกยกเลิกและกระทบต่อโรงเรียนรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันที่มีพนักงานร่วมหยุดงานประท้วงด้วยองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าพบผู้หญิงวัย56ปีจากมณฑลกวางตุ้งล้มป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการปอดอักเสบรุนแรงก่อนจะเสียชีวิตลงเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาถือเป็นคนแรกที่เสียชีวิตจากไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H3N8 เท่าที่มีข้อมูลยังไม่ทราบว่าการติดเชื้อเกิดขึ้นที่ใดโดยผู้เสียชีวิตมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกและมีปัญหาสุขภาพไข้หวัดนกสายพันธุ์ H3N8 พบครั้งแรกในนกน้ำแถบอเมริกาเหนือเมื่อปี2002ก่อนหน้านั้นเคยพบผู้ติดเชื้อเพียง2คนในจีนเมื่อปีที่แล้วแต่ไม่ถึงแก่ชีวิตองค์การอนามัยโลกระบุว่าไวรัสนี้ไม่มีแนวโน้มจะระบาดอย่างรวดเร็วซึ่งความเป็นไปได้ของการระบาดเป็นวงกว้างยังอยู่ในระดับต่ำแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นเหตุการณ์ขณะที่ผู้ต้องสงสัยประมาณ30คนบุกเข้าไปที่ท่าเรือในเมืองเอสเมอรัลทางตอนเหนือของเอกวาดอร์ทั้งทางเรือและทางรถยนต์ก่อนไล่ยิงชาวประมงผู้ค้ารวมถึงคนงานที่ท่าเรือทำให้มีผู้เสียชีวิต9คนและบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งผู้รอดชีวิตบางคนกระโดดหนีลงน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดรัฐมนตรีมหาดไทยเอกวาดอร์ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มอาชญากรรมเพื่อแย่งชิงอำนาจในพื้นที่โดยเอสเมอรัลถือเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแต่ก็มีอัตราการเกิดอาชญากรรมที่สูงสุดในประเทศด้วยขณะที่อัตราการเสียชีวิตจากอาชญากรรมเมื่อปีที่แล้วสูงถึง25คนต่อประชากร 100,000 คน